ล้วนๆเลยนะครับไฟฟ้าถือก็คือเรื่องของระบบประสาทของเราเนี่ยครับระบบประสาทที่หูระบบประสาทตาระบบประสาทจมูกระบบประสาทของลิ้นจะเป็นปลายลิ้นข้างลิ้นใต้ลิ้นโคนลิ้นคือลิ้นหรอวะระบบประสาทตามผิวหนังผิวพรรณเนี่ยทั้งนั้นนะครับก็คืออายตนะ5เห็นไหมฮะถ้าโยมใส่กับพุทธศาสตร์มันก็คือเรื่องราวของอายตนะ5เข้าใจมั้ยครับนิวโรซิสเต็มทำให้เกิดฟิลลิ่งนี่ว่าเนิร์ฟว่าไปโน่นนี่เนิร์ฟถ้ามันสับสนก็เนิร์เวิร์สเข้าไปเลยซวยเลยเนี่ยเนิร์เวิร์สงงสิครับทีนี้เป็นเนิร์เวิร์สงงเต๊กนะเกิดคำว่าเนิร์เวิร์สเข้าไปในระหว่างที่กำลังยืนปัสสาวะอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยสติสมาธิเต็มร้อยมันหายไป 70% แล้วครับสติมันหายไป 70-80% นะครับเหลือแค่ 10-15% เองที่ประคองตัวอยู่ได้อ๋อมันคือคำว่ารู้ตัวอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมฮะพอเวลาตั้งลำได้มันก็กลับมาที่เดิมตั้งลำได้ก็ขับรถต่อสิครับไปประมาณสักไปกลับประมาณ1ชั่วไป1ชั่วโมงกลับ1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงทั้งหมดรวมมันหลงจ้องประมาณ3ชั่วโมงหลังจากที่ฉีกกลางทุ่งนาเนี่ยฮะประมาณ3ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงแน่นอนนะครับผมจะรู้ตัวผมหมดทุกอย่างเลยนะอยากจะให้ตนติดตามคำว่าภาวะหลุดโลกครับมันเป็นคลิปแรกเป็นปฐมบทนะของการที่ลุงหอกมาทำงานผ่านสื่อทางด้านเฟซไลฟ์แล้วก็ YouTube ไลฟ์ในวินาทีนี้นั่นคือเป็นปฐมเลยนะปฐมมารมมาไปดูไปฟังหลายรอบครับผมจะรู้ว่าตรงนั้นนะฮะเวลาผมตอบคำถามคนที่เป็นพิธีกรถ้าให้เวลาผม15 วินาที5 วินาทีก็พอครับเพราะว่ามันอีกคำเดียวหรือ2 คำโอ้โหสมบูรณ์ที่สุดไม่มีที่ติเลยครับเพราะเวลาผมจะปัดไปทางวิทยาศาสตร์หน่อยเดียวนะท่านจะตัดผมก่อนก็ไม่ว่าอะไรกันถ้าให้เวลาผมสัก5 วินาทีตรงนั้นโอ้โหมันสุดยอดแห่งความสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับผมให้คะแนนตัวเองในคลิปภาวะดุจโลกนะครับให้คะแนนตัวเองนะ ตรงนั้นแม้ว่าจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก25 นาทีครึ่งชั่วโมงนะแต่ผมก็ยอมรับว่าคนถามนี่เก่งต้องไวทั้งนั้นที่ไม่เคยคุ้นเคยกันแต่ท่านก็มาใช้บริการ2 มือเปล่าผมนะดร.ศีลราศีนะศีลศิลปะนะครับราศีนะท่านเก่งภาษาอังกฤษมากนะครับไม่รู้ว่า โอเคนะอยากเล่าให้ฟังใน point of view ที่มันเกิดขึ้นมาที่จะมาทำงานผ่านสื่อตรงนี้มามันปีนี้มันเข้าปีที่4สี่ครึ่งหรือเปล่า ผมก็ไม่ค่อยได้จำ ผมเวลาผมสตาร์ทผมถึงฟินิชผมไม่ค่อยจะ ดูแลข้างทางนักเท่าไหร่หรอกครับคนที่ดูแลข้างทางให้ผมก็มีทีมงานหนึ่งนะครับมีทั้งหมดอยู่3 ชีวิตนะครับนี่หมดอยู่3 ชีวิตครับบอกให้ทราบไว้นะคนที่เป็นทีมงานอยู่นะครับ3 ชีวิตตัวนั้นเองโอเคนะครับไอ้เรื่องพวกนี้คนที่อยู่เบื้องหลังที่การทำให้หน้าตาลุงออกอย่างนี้โผล่หน้าจอในบ้านท่านบ้านใครๆก็ตามต้องผ่านกระบวนการที่ทุก3 ชีวิตจึงจะได้เสพ ได้เสพสิ่งที่ลุงออกนำเสนอมาถึงทุกวันทุกวันเข้าใจครับหวังว่าเข้าใจตรงกันนะผมจบข่าวนะครับคุณฟิสิกส์เพราะว่ามีท่านผู้อื่นต่อมาลุงออกคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ทำไมน้ำนมแม่จากเลือดมาเป็นน้ำนมแม่ให้ลูกดื่มได้คะมันคือพลาสมาของแม่หรือเปล่าโอ้โหน่าคิดมากครับจะตอบไงเนาะลุงไม่สามารถตอบได้ครับ
ยอมครับยอมว่าตอบไม่ได้นะครับถามว่ากลั่นมาจากเลือดไหมผมว่ามันคนละเซกชันนะครับผมว่ามันคนละส่วนนะน่าจะไปถามนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เรื่องนี้นะครับยอมรับว่าตอบไม่ได้เพราะหนึ่งเหตุผลก็ได้นะผมไม่ใช่เป็นเพศแม่มันก็ไม่สามารถตอบได้ครับฉานะนี่คือ ทางออกแบบไม่น่าจะผิดเงื่อนไขของธรรมชาตินะที่ว่าเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ใช่เพศแม่โอเคไหมสมมติไหมฮะคำตอบ ทางคุณนั่นเป็นคนถามมาค้านะจะต้องหาตัวเองทีนี้โอเคไหมครับก็แปลว่าคำถามนี้มันก็แปลว่าเข้ามาอยู่ในวังวนของตัวเองนะครับนะถามไปเลยครับถามไปทำไมม้าน้ำนมมันถึงหลั่งมาทำไมนมสาวๆมันถึงไม่มีนะครับนมสาวๆไม่มีน้ำนมทำไมเวลาผ่านกระบวนการธรรมชาติในรูปแบบพวกนี้ทำไมน้ำมีน้ำนมอะไรนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดน้ำนมออกมาเห็นไหมครับมันมีคำถามต่อไปใช่นะครับเห็นไหมถ้ามันใช่ตรงนี้พยักหน้าตรงนี้ก็ถอยหลังไปหาวันหนึ่งเวลานั้นวันที่เขาเรียกกันว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์วันนั้นที่เขาเรียกกันว่าดื่มวันนั้นวันที่เขาพากันเรียกว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เงี้ยใช่ไหมครับใครคิดถึงวันนั้นได้ล่ะแน่เป็นนึกถึงคำว่าฮันนี่มูฮันนี่มันแปลว่าผึ้งมูลคือพระจันทร์ก็คืออะไรล่ะชมน้ำผึ้งไปพระจันทร์อย่างนั้นเหรอนึกว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นะแค่ไหมมันไม่ใช่แค่นี้ฮันนี่มันแปลว่าที่รักด้วยนะให้ดู ที่รักชุดที่รักฮันนี่หาอยู่ฮันนี่หาบ่อยู่ฮันนี่ว่าเป็นโน่นเข้าไหมก็ตอบได้แค่นี้ครับคุณวริญญาเนาะโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยมันทำให้ดูงอกยุ่งนะพี่นะตกลงหาคำตอบเองนะครับผมก็เล่าให้ฟังแค่มิติที่ผมพอจะเล่าได้แต่ที่เนี่ยยอมรับว่าไม่สามารถถึงขนาด 100% นะครับเพราะว่ามันคนละเพศกันนะครับต่อมาพลังงานบริสุทธิ์ที่พังชนสีข้างของลุงหงอบมันมาจากไหนครับโอเคโอ้โหพลังงานมันเลือกคนหรือว่าบังเอิญครับในแนวทางของพุทธศาสตร์นั้นจะไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับพุทธศาสตร์อย่าลืมนะเป็นศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกอย่าลืมในขาดตรงนั้นทุกคำที่พระพุทธองค์เปล่งพระพุทธวจนะออกมามันจะไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับต้องจำตรงนี้เป็นภาษาหลักไว้ก่อนนะครับมีที่มาถ้าถามผมว่ามันมาจากอะไรผมจะตอบคำว่าโลกใบนี้มันก็รวมธาตุทั้ง4ไว้อยู่ที่เดียวกันคือดินน้ำลมและความร้อนโอเคไหมครับโอเคนะนี่ภาษาตายนะภาษาจะต้องยอมรับกันผ่านพุทธศาสตร์นะครับและหรือใครจะบอกว่าศาสนาก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นนะครับโลกใบนี้มันประกอบไปด้วยธาตุดินคือของแข็งธาตุน้ำของเหลวอากาศธาตุคือก๊าซนั่นเองครับแล้วก็ธาตุไฟคือความร้อนโอเคไหมครับโลกใบนี้ทั้งใบนะครับขณะเดียวกันคำสอนในพุทธศาสนาก็คือตัวเราท่านกับผมคำว่าเราท่านก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันเป็นศูนย์รวมคือจุดรวมของธาตุทั้ง4เช่นเดียวกันครับดินน้ำลมและความร้อนเห็นไหมครับเมื่อทั้งสองสิ่งมันมาจ้าเอกัน
โดยมีท่ามกลางของอากาศก็แปลว่ายืนทุ่งนาแล้วฉี่ก็คือน้ำออกจากเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งของลุงหงอกกันแล้วกันได้ไปยังพื้นดินมันเป็นการต่อกันไหมครับระหว่างดินแหลมน้ำอากาศก็อยู่ท่ามกลางความร้อนกับบรรยากาศก็มีอยู่แล้วก็ได้รับสิ่งนั้นมาสิ่งนั้นนะวันนี้ผมก็พูดจังเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับเห็นไหมครับผมก็พูดจังเหลือเกินว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนี่คือคำอธิบายในตอบคำถามในเชิงนี้แต่ลึกเกินไปหรือเปล่าครับท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมไหมครับทุกท่านยอมรับไหมครับว่าร่างกายของท่านประกอบกันขึ้นมาเป็นศูนย์รวมของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมแหละดินน้ำอากาศสัทธาตุลมคืออากาศนั่นจะลืมนะภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองก็ดินน้ำลมไฟเราว่าจบภาษาละเอียดหน่อยดินน้ำอากาศและความร้อนภาษาละเอียดขึ้นมาหน่อยละเอียดมากกว่าดินน้ำอากาศและอุณหภูมิหนักไปอีกทีหนึ่งนะเห็นไหมของแข็งของแข็งของเหลวก๊าซแหละอุณหภูมิเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับก็พยายามจับเรียงภาษาให้ใช้กันในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนเอานะครับต่อไปนะคุณพีระมิดนะฮะไม่ใช่บังเอิญแน่นอนนะครับมันถึงเวลามันหรือไม่ในการที่จะมีคนหนึ่งซึ่งลุงงอกเนี่ยฮะมาอธิบายเรื่องของสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเราเรียกว่าพระธรรมนะครับเห็นไหมครับได้อธิบายในเรื่องที่ชาวโลกเขาพูดว่าพระเจ้ากับคำว่าพระธรรมลุงงอกบอกคือสิ่งบอกว่าคือสิ่งเดียวกันลุงงอกถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวหนังสือที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันบ่งชี้ให้รู้ว่านั่นคือเรื่องพลังงานนะครับทางซะเนี่ยนี่คือพลังงาน EMC ยกกำลัง2ก็คือพลังงานนะครับส่วน L เท่ากับ ME นี่ E ตัวหลังก็คือพลังงานเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหม M ก็คือ M ของไอ้ตัวทางด้านนี้ M นะครับกับ M ลุงหงอคือลุงหงอนะครับ M เมทิลีนก็คือสสารลุงหงอนี่เองคือตัว M ของลุงหงอนะครับส่วนตัว L นี่ก็ลุงหงอได้ไหมครับใช้คำว่าไลท์ก็ได้นะครับไลท์ถึงแปลว่าแสงเนี่ยครับ Enlighten สิ้นสุดแห่งแสงก็ไหวนะครับแต่ผมใช้คำว่า The End of Light ผมจะใช้คำนั้นจะมากกว่าถ้าจะใช้ตรงภาษานั้นนะครับแต่ผมไม่จะใช้ผมใช้คำว่าลุงดีกว่าเพราะมันลงตัวดีโอเคไหมอายุวัยนามวัยวุฒิก็น่าจะชาวบ้านจะเรียกว่าลุงได้ละมั้งอายุขนาดนี้นะบางคนก็เรียกว่าคุณตาบางทีก็เรียกว่าปู่จะเรียกอะไรเลยครับไม่ได้ติดใจเรื่องของสรรพนามที่ว่านะครับเอาไว้เรียกขานกันทักท้วงกันเวลาไปเจอในตลาดสดตลาดแห้งก็แค่นั้นเองไม่ได้ติดใจกับสิ่งพวกนี้เดี๋ยวก็ไม่ติดใจนะครับก็แค่สิ่งที่เราให้ฟังเป็นพื้นฐานโอ้ไม่พี่อ้าวหวังว่าผมตอบไปนะคุณพีระมิดอีกครั้งทวนนะฮะบางท่านที่ฟังไม่ทันนะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่พังชนสีข้างลุงหงอกมันมาจากไหนครับพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นค่าคงที่มันอยู่ทุกผลทุกแห่งเห็นไหมพลังงานตรงนี้มันอยู่ทุกที่อยู่ในทุกอย่างหรือว่าเป็นทุกอย่างก็ว่าได้อยู่ในทุกที่ก็ว่าได้เห็นไหมครับ is am are เป็นอยู่คือเรียกว่า being นะพลังงานตรงนี้ผมจะเรียกว่าซูเปอร์บีอิงนะฮะซูเปอร์บีอิงครับผมจะใช้คำนี้เผื่อเวลาได้ไปคุยกับเขาใช้ภาษาสากลกันบ้างนะครับก็จะไม่ใช้คำนั้นไปอามซูเปอร์บีอิงถ้าใครทำใหม่
ท่านทั้งหลายคงจะรู้จักกับว่าซูเปอร์แมนใช่ไหมครับเออนั่นคือแมนคือเขาแต่ลุงเหงาใช้ว่าซูเปอร์บีงพอใจไหมครับคำอย่างนี้เหนือกว่าเป็นอยู่คือโอเคไหมครับ เหนือกว่าเขาบอกว่าเป็นนั่นอยู่ที่นั่นคือสิ่งนั้นประมาณนั้นถ้าเอาภาษาเข้ามาจำแนกแจกแจงกันนะมันก็จะได้คลีนได้เคลียร์กันอย่างที่กำลังได้ยินได้ฟังกันอยู่ในขณะนี้โอ้ไหมพี่โอ้ไปต่อนะต่อมาที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายมันเกิดจากโลกร้อนหรือว่าเกิดจากการเปลี่ยนที่ของน้ำแข็งมันไม่ได้ละลายเพราะโลกร้อนเกิดจากอะไรครับผมใช้ว่าเปลี่ยนที่มากกว่ามันตรงคำนี้ครับผมนิวตันบอกว่าสารทุกชนิดอยู่ในโลกใบนี้จะไม่หายหนีไปไหนเป็นเพียงแต่มันเปลี่ยนที่อยู่มันย้ายที่อยู่โอเคมันถ่ายเทจากจุดกอไปยังจุดขอหรือว่าจากจุดเอไปยังจุดบีเห็นไหมมันย้ายที่ตามแกนของโลกที่มันเอียงไปโอเคไหมครับมีคนเขาพูดว่าเมื่อแกนโลกเอียงโลกมันจะหมุนกับขั้วกับข้างอย่าไปเชื่อมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะมันถูกอะไรคอนโทรลอยู่นู่นถูกบักดวงอาทิตย์คอนโทรลอยู่ผมใช้คำว่าบักนะ บักดวงอาทิตย์คอนโทรลโลกไปนี้อยู่โอเคไหมนี่ภาษาลูกงอกเป็นภาษาคิดก๊อกนะถ้าไม่คิดมันก็คิดก๊อกถ้าคิดมันก็ลึกซึ้งเกินกว่าคิดก๊อกเนี่ยเอาว่าโอเคไปต่อนะครับคุณเกมส์ออนไลน์ดีครับเล่นเกมระวังให้ดีมือถือในเล่นเกมดีมากนะครับพลิกด้านหนึ่งจะเป็นมือถอยนะให้รู้ว่าบอกกันลูกหลานทุกคนนะเล่นเกมถามว่าดีไหมตอบว่าดีนะครับเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการมีปฏิกิริยาโต้ตอบเร็วทั้งมือและตาอ่านหนังสือจะเร็วคนที่อ่านเกมเนี่ยคนที่เล่นเกมเนี่ยจะอ่านหนังสือเร็วพวกซับไตเติ้ลก็อ่านทันลุงงอกไม่เคยอ่านทันสักทีพวกซับไตเติ้ลไม่เคยทันเลยคล้ายๆกับว่ามันไอ้นี่มันไม่ใช่เราอะแล้วมันก้าวข้ามสิ่งนั้นไปตั้งนานแล้วแล้วมันเร็วกว่านั้นอีกทีนึงแต่ถอยหลังมาช้าอยู่ทำไมเงี้ยในส่วนตัวนะแล้วมันเร็วเกินไปกว่าชับไตเติ้ลทีเนี้ยตั้งเยอะจะมาถอยหลังหาตัวอ่านชับไตเติ้ลเนี่ยผมอ่านไม่ทันเพราะมันเลยไปซะแล้วคำว่าเลยนะภาษาลุงออกภาษาคิดก๊อกนะครับเอาต่อนะครับคุณเกมออนไลน์นะฮะที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายมันเกิดจากโลกร้อนหรือเปล่าก็ใช่นะพี่นะที่เขาว่าละลายโอเคไหมครับถามว่าโลกร้อนมันก็ตอบตรงนี้ว่าใช่แน่นอน 100% เกินต่างหากเพราะว่าคำว่าโลกมันร้อนมันมีคำถามที่ว่ามันทำไมถึงร้อนอะไรเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวไปประมาณไปโทษดวงที่จนได้แหละหรือว่าเกิดจากการเปลี่ยนที่ของน้ำแข็งที่มันละลายเพราะโลกร้อนเอาว่าเปลี่ยนที่ก็แล้วกันนะถ้าผมเลือกคำว่าเปลี่ยนที่ผมไม่ได้เลือกคำว่าโลกร้อนโอเคไหมครับไอ้คำว่าโลกร้อนมันเป็น common sense ที่ทุกคนจะรับได้แต่เข้าไปในทางลึกๆจริงๆแล้วมันก็คือมันเปลี่ยนที่อาศัยคำพูดของนิวตันนะเซอร์ไอแซคนิวตันรู้จักไหมครับมาอธิบายตรงนี้คือสสารวัตถุใดๆแม้แต่หนึ่งอนุธาตุไม่สามารถหลุดลอยไปจากโลกใบนี้ได้เลยนะภาษานี้มันอมตะนะครับแล้วผมก็ยอมรับสิ่งนี้มาทุกวันนี้ก็ยอมรับตรงนี้อยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเซนส์ของผมกับเซนส์ของนิวตันนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ มันจะไปผิดกับทางด้านไอน์สไตน์กันคนละเยอะอยู่เลยผิด
พอเวลาไอน์สไตน์เกิดขึ้นมาเขาก็หนีไปนอกโลกกันเห็นไหมไปมีอวกาศนู่นนี่ไปเฮ้ยนิวตันพูดเอาไว้ตั้งนานนักหนาแล้วมันไม่ใช่แล้วนิวตันไม่ใช่เนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันถูกลบล้างที่ความสามารถในการที่อธิบายขยายความอีกอย่างนิวตันเขาฝังไปตั้งนานแล้วไม่มีโอกาสมาต่อกรด้วยนะครับมันก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนผมพูดอยู่แค่นั้นไม่มีไอน์สไตน์มาต่อกรด้วย ถ้ามีก็โอ้โหจริงๆนะถ้ามีไอน์สไตน์มาต่อกรกับลุงหงอโอ้โหผมว่าประชาชนชาวโลกจะรู้ได้ชัดเจนเพราะว่าเมื่อเขาถามผมมาผมจะตอบเขาผมจะไปยอมแค่อย่างเดียวคือเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผมก็บอกว่าเป็นวิชาศรีถนนชัยเขายอมรับมันทั้งโลกคณิตศาสตร์ลุงหงอกบอกว่าเป็นภาษาศรีถนนชัยอธิบายความดูสิลุงหงอกว่าหมายความว่าอะไรถามว่าเป้าหมายต้องการคำว่า5คือคำตอบสุดท้ายจะทำไงจะให้มันได้ห้ามา4บวก1ได้ไหมเป็น56ลบ1ได้ไหมเป็น5มันดิ้นนั่นรู้ไหมเห็นไหมฮะ2บวก3ได้ไหมเป็น5เห็นไหมฮะอะไรมาเยอะๆครับเอาแค่เลข2หลักมันลุยกันก็ไม่จบแล้วรู้ไหมเอา1ถึง10เนี่ยมาลุยกันเนี่ยมัน2กับ3บวกกันก็เป็น54บวก1ก็เป็น5เป็น2คำตอบแล้ว6ลบ1ก็เป็น5เนี่ยถามว่าใครสวยวะเนี่ยก็คนสวยก็คนที่เก็บสะสมเยอะๆสมองนั่นคือสวยตรงนั้นเมื่อผมรู้ตรงนั้นแล้วผมจะไปตามเขาไปทำไมแล้วเอาท้ากลับกันแน่จริงก็ตั้ง22ไว้หาร7ให้ลงตัวสิท้ากลับกันลูกหงอกท้ากลับได้มั้ยแน่นักหนาถ้าได้เอาทำส่วนเป็นศูนย์สิครับโยมหมดสิ้นเลยนี่คือคำท้าทายของมนุษย์ทั้งโลกจากลูกหงอกกันแล้วลูกหงอกถือว่าเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดไหนไม่เกิดเกิดการคุ้นนาขณะแม่ดำนาพอเกิดปุ๊บมันก็เซตเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วระหว่างธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นโลกกับลุงหงอกมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วตรงนั้นเห็นไหมครับที่มันจะมาคอนเฟิร์มว่ามันจริงคือตอนที่ฉี่อยู่กลางทุ่งนามันยืนยันเลยผมก็ลิงก์สิทีนี้ก็ลิงก์การเกิดของแม่แล้วทีนี้รู้ด้วยว่าแบ่งขนาดไหนผมเจ็บกับเท่านั้นพอดีแม่เขาไม่ได้เบ่งมันหลุดกลางทุ่งนาไม่ได้เบ่งสักหน่อยเดียวผมว่าเขาไม่ได้เบ่งนะมันหลุดจะดื้อ เมื่อเขาไม่เจ็บผมก็ไม่เจ็บอะไรไปแล้วแอคชั่นเท่ากับดีแอคชั่นถูกรัดเท่ากับเท่าไหร่มีความเจ็บปวดอยู่กี่ปอนต่อตอนละนิ้วไม่รู้ไอ้คนถูกรัดมันก็เจ็บพอกันละวะนั่นก็คือหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าตรงกับว่าแอคชั่นเท่ากับดีแอคชั่นใช่ไหมในวิชาก็พูดกันถึงเรื่องพวกนี้แหละครับแล้วจะว่าไงต่อก็เพราะมันออกไปนอกโลกเลยนะครับทำให้โลกร้อนใครจะเถียงหนุ่งหอกทีนี้ก็เพราะมันออกไปนอกโลกนั่นแหละครับคือทำให้โลกร้อนอธิบายได้ไหมลูกหอกหลับตาอธิบายยังได้ด้วยเคยกางร่มไหมครับเวลาเดินในแดดเคยกางไหมครับกางร่มเห็นไหมฮะดูจากว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ไหมทีนี้หลังคาโลกรั่วทุกวันนี้เขาไม่ค่อยพูดถึงกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะเขาจะมาพูดคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดที่เป็นต้นเหตุทำให้โลกร้อนเขาไม่ได้พูดเรื่องของกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ผมจะไปเก็ตเรื่องของกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ซะมากกว่า หลังคาโลกรั่วกลางร่มหนึ่งกลางไอ้ร่มเนี่ยคือสมมติฐานคือตัวร่มนะฮะผ้าใบของร่มเนี่ยมันต่อกันระหว่างชั้นบรรยากาศของโลกกับข้างหลังร่มข้างบนหลังร่มคืออวกาศเห็นไหมฮะเนี่ยฮะจุดนี้มันรั่วประตูพระนิพพานรั่วก็ว่าได้มั้ง
อันเดียวกันความหมายเดียวกันอย่าลืมเวลาผมพูดนั้นมันจะเอาพุทธศาสตร์ก็มาโยงด้วยนะครับไม่รู้ประตูพระนิพพานรั่วก็ว่าได้แต่มันรั่วในแบบฉบับของวัตถุนิยมเห็นไหมครับมันไม่ได้รั่วตามแบบฉบับของจิตนิยมแบบฉบับจิตนิยมคือมันรั่วโดยจิตบริสุทธิ์นะฮะตรงนั้นคือประตูพระนิพพานมันปิดเปิดโดยเข้าออกโดยจิตบริสุทธิ์แต่ทางวิทยาศาสตร์เข้าออกโดยยานอวกาศโอเคไหมครับจรวดก็ว่าได้อ่ะเชิญเห็นไหมวัตถุออกจากนอกโลกไปแล้วผิดกฎของไอ้นิวตันโดยสิ้นเชิงนิวตันก็เป็นหมาหัวเน่าไปต่อมีลูกงอกให้มาเกิดมาแก้ตัวแทนมาตอบแล้วมาแก้ตัวแทนนิวตันทุกวันนี้ครับเรื่องของความโน้มถ่วงใช่ไหมครับผมใช้คำว่าแรงดูดผมไม่ใช้คำว่าแรงโน้มถ่วงด้วยผมใช้คำว่าพลังงานศักดิ์ด้วยเห็นไหมผมใช้คำนั้นต่างหากเหนือชั้นก็เยอะภาษาลุงงอกจะเหนือชั้นก็เยอะคนเข้าใจยากผมก็บอกโอ้ลุงงอกใช้ภาษาคิกก๊อกฟังให้ดีเถอะมันคิกก๊อกจริงหรือเปล่าเนี่ยฟังให้ดีเถอะมันคิกก๊อกจริงหรือเปล่าพี่ก็อันน่ะยอมรับตัวเองแล้วว่าลุงงอกภาษาคิกก๊อกเข้าใจไหมครับยอมรับตัวเองดีกว่าให้โทษตัวเองดีกว่าให้กับโทษผู้อื่นให้ตัวอื่นไม่ปลอดภัยให้โทษกับตัวเองมันปลอดภัยเยอะเลยด่าคนอื่นก็ด่าตัวเองนะด่าตัวเองปลอดภัยเยอะ ด่าคนอื่นลองดูสิครับซวยเลย เดี๋ยวเดี๋ยวออกจากบ้านไม่ได้ซ้ำไปนะจริงหรือเปล่ายิ่งยุคสมัยนี้ไม่ได้เลยนะครับระวังให้ดีนะคนด่าผ่านจอระวังให้ดีนะเดี๋ยวออกจากบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะฮะบรรดาคนที่ถนัดเรื่องเกมอะไรก็ว่ากันไปนะเกรงว่าจะใช้ผิดวิธีครับที่ตักเตือนกันโดยวิธีแห่งผู้ที่มีปัญญานะครับตักเตือนกันโดยวิธีนี้โอเคนะครับคุณเกมออนไลน์ก็หวังว่า you understand ครับผ่านไปนะโลกร้อนคนยุคนี้สามารถมีอายุถึง127ปีได้ไหมครับผมว่าผมมีอายุ100ปีนะเอ้ยโทษ200ปีนะอายุผมนะครับอายุลุงงอกจะอยู่ได้ถึง200ปีอย่างนี้ไปไหนนะคอยดูไว้ติดเขียนติดไว้ข้างฝาดูครับตัวเองไม่มีโอกาสได้ดูอยู่เพราะว่าไปเวิร์นๆก่อนใช่ไหมลูกหลานก็ยังมีใช่ไหมเขียนติดไว้ข้างฝาลุงงอกบอกว่าลุงงอกเพียวเอเนจีบอกกับชาวโลกไว้ว่าจะมีอายุอยู่200ปีจำไม่หน่อยนะลูกนะเผื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปวันเบิร์นแล้วจำไม่หน่อยเขียนไว้ข้างฝาไปเลยครับร้อยปีเนี่ยฮะบ้านเราดูทีวียังอยู่ใน YouTube อยู่นะครับที่ว่าสบายเลยใช่ไหมมันเป็นบันทึกเอาไว้แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครรู้จักลูกออกในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเวลามันผ่านไปทีละน้อยสองน้อยนะครับหวังว่าคุณทีวีคนยุคนี้สามารถมีอายุถึง127ปีได้ไหมครับได้แน่นอนถ้าอยู่ได้ต้องดูแลร่างกายหรือกินอาหารอย่างไรครับหิวก็กินกินอาหารอย่างไรหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำอย่าไปเอาองค์ความรู้จักตะวันตกก็จับยัดกันมาว่าถึงเวลาตื่นเช้ามาก็ต้องสระแอร์ดอเด็กแล้วครับจะโดยบอกว่าแบ็คฟลัชก็ตามใจเขาแหละครับลุงหอกไม่เคยสนตรงก็มันไม่หิวกินไปทำไมตอนเช้าอย่างมากก็อ่ะกาแฟสักแก้วดูวะยังดีกว่าอมขี้ฝันไว้เฉยลุงหอกตื่นขึ้นมาปุ๊บเล่นน้ำก่อนเลยครับครึ่งขวดตอนหลังไม่ค่อยเล่นแล้วแต่ก่อนนี้เป็นประจำครับฟันไม่ต้องล้างไม่ต้องแปรงไม่ต้องให้มาไม่ต้องให้เขามาหลอกว่าเชื้อโรคอยู่ในปากเขาหลอกเท่านั้นนะครับจุลินทรีย์ในปากเราเป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก่อนนอนทำความสะอาดแปรงทำความสะอาดฟันซะด้วยวิธีแปรงด้วยก็ตามใจฮะอย่าไปหลงฟัวรายนะครับถูกยัดมากันโอ้โหผมก็เป
ตั้งแต่แปลงฟันยี่ห้อและจะไปสนใจในท้องตลาดแต่มีคำว่าฟลูออไรด์มาตลอดตั้งแต่ม.1ม.ป.1ถึงป.4ไม่เคยแปลงฟันนะครับ ใช่ไหมก็เด็กบ้านนอกเอาอะไรมาแปลงนะพี่มีแต่ก้านมะพร้าวสิครับเห็นไหมครับเพราะว่ามาเรียนหนังสือม.1เห็นคนหนึ่งเขามีแปลงสีฟันมียาสีฟันเราลองบ้างหรืออ่ะมันเข้ากลุ่มไม่ได้เนี่ยแปลงก็รู้จักฟูอะไรมานั้นทุกวันนี้ขอโทษทีครับถูกหลอกลุงงอกบอกว่าถูกหลอกเลยไม่ได้เกรงใจมนุษย์ด้วยที่ว่านี่เห็นไหมฮะเพราะเขาเชื้อโรคยัดปากเราแล้วเห็นไหมครับต้องทำความสะอาดมันมีการเนื้อบ้วนทิ้งไงปากเหม็นเนี่ยมีเขาว่าอะไรนะมาบ้วนเนี่ยโหยิ่งหนักแล้วพี่เอ๋ยจุลินทรีย์ในปากเราเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจำเลยครับเพราะว่าก่อนนอนทำความสะอาดฟันซะโอเคไหมถ้าหากว่ามีนมกล่องธรรมดาเนี่ยสายสะอึกหนึ่งเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์เพราะมันขยายตัวเร็วครับจุลินทรีย์ขยายตัวเร็วมันแพร่พันธุ์เร็วมากตื่นเช้ามาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยให้มันอยู่เสร็จแล้วก็ขับมันออกไปยังหลอดอาหารกระเพาะดื่มน้ำใส่เข้าไปเลยกึกกักเลยโหสุดยอดดื่มน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำธรรมดาเนี่ยก็คือน้ำที่วางไว้ในอากาศปกตินะครับไม่ใช่น้ำมาจากตู้เย็นนะครับน้ำมาจากตู้เย็นมันจะหนาวนะครับกินมันจะเย็นในมันจะหนาวอย่าไปกินกินน้ำอากาศปกติเห็นไหมโอเคไหมครับไม่ต้องกินน้ำร้อนน้ำเลือดอะไรเงี้ยนะก็หนาวแล้วน้ำอากาศปกติธรรมดาใช่ไหมคนที่เขากินน้ำร้อนก็อยู่ในเมืองหนาวนู่นเห็นไหมครับคนที่อยู่ในแวดล้อมที่มันหนาวต้องกินน้ำร้อนนะจ๊ะไอ้ระบ้านเรามันอยู่ในเมืองอุ่นร้อนแล้วกินไปทำไมน้ำร้อน ผมกินของร้อนไม่เป็นให้รู้ว่าไม่ทันใจกรรมนิดหนุ่มร้อนๆไม่เอาอย่ามาใกล้นะครับอยากจะให้กินทำให้มันอุ่นมาก่อนให้กินให้อยากจะให้กินร้อนๆไม่โง่กินอยู่แล้วต้องมาเป่าก่อนก่อนที่กินเพราะไม่เสียเวลาแล้วครับแขกเพื่อนนะนี่คือลุงหงอกนะคนยุค3โอเคตอบแล้วนะครับคุณมันจะได้ถึงถามว่ามันอยู่การกินใช่ไหมขออย่างนี้คือความสะอาดนะครับอาหารสุกกับไม่สุกครึ่งสุกครึ่งดิบเลือกสิครับวิธีคิดเพื่อสรุปจริงๆไม่ต้องคิดลูกหมอแล้วครับก็จบแล้วสมัยก่อนด้นกระไรมนุษย์ยุคความกลัวอยู่ในถ้ำฟ้าแลบเดี๋ยววิ่งเข้าถ้ำแล้วฟ้าร้องหน่อยก็วิ่งเข้าถ้ำแล้วหาที่มืดหลบกลัวตายมนุษย์ยุคนั้นแหละครับยังไม่รู้จักง้างฟืนไฟพวกนี้ไม่รู้จักรู้จักไฟโป่งไหมครับพ่อผมมีไม้ไผ่กระบอกรูเท่ากับประมาณเส้นผ่านตรงกลาง1นิ้วก็แล้ว1นิ้วครึ่งก็แล้วยัดนุ่นเข้าไปนุ่นลูกนุ่นเนี่ยครับนุ่นสำลีเอานุ่นก็แล้วกันนะต้นงิ้วไม่มีน้ำนะ เอานุ่นมันยัดใส่กระบอกไม้ไผ่ยาวแค่กำพระบรมมือเนี่ยประมาณสัก 3-4 นิ้วเวลาความยาวกำพอดีเลยโอเคไหมครับว่าแล้วก็นุ่นนี่ว่าเนี่ยไปใส่ไฟเผาให้มันดำเขาเอิ่นให้มันเป็นมือ ก็คือชนวนไฟนั่นเองดำโอเคนะพ่อผมก็สูบยาใบตองต้นยาเนี่ยปลูกไว้เป็นไร่ๆนะพ่อผมไม่ใช่ธรรมดานะเวลาถึงก็มาหั่นใส่กระทอใส่กระสอบก็เรียกกระทอกันเลยครับ
อันนี้ทำได้ไหมไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องสาดไม่ต้องกรุงไม่ต้องสาดมันป่าละเมาะแล้วก็ยาหันเอาไว้กินเอาไว้สูบตลอดปี บ้านนั้นมาก็เอาแจกกันทีนี้เวลาจุดไฟเนี่ยเอากระบอกที่ว่าเนี่ยมันมีเหล็กอะไรเหล็กแหนบก็ได้อ่ะแหนบรถยนต์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเหล็กเนาะกับหินนี่มาต่อยกันเปรี้ยงเปรี้ยงมันก็มีประกายไฟออกมาเงี้ยประกายไฟแบบนี้ประกายนะฮะอย่างเงี้ยเห็นออกไหมครับเห็นไหมครับประกายไฟเห็นไหมครับนี่ประกายไฟประกายไฟนะยังไม่มีไฟนะฮะยังไม่มีไฟนะฮะใช้ว่าไฟก็ได้อ่ะไฟแต่มันยังไม่เป็นเพลิงเพราะยังไม่มีเชื้อเหมือนใส่เชื้อเพลิงเข้าไปก็คือแก๊สนั่นเองในนี้มีคาร์บอนแน่นอนนะครับพอเวลามีคาร์บอนอยู่ในแก๊สนะเป็นเชื้อให้เพลิงติดเห็นไหมครับติดไฟนะครับติดได้โอเคไหมครับทีนี้เพลิงนี่มันจะลุกไหม้ต่อไปเขาว่าต้องใช้ออกซิเจนในอากาศเนี่ยฮะมันจะเข้ามาผสมผสานทำให้เพลิงที่ว่าเนี่ยลุกโชติช่วงต่อไปอีกเพราะฉะนั้นบุหรี่หนึ่งมวลคาร์บอนไดออกไซด์ผมก็แยกธาตุมันซะนึกไม่เป็นไรตรากลุ่มออกก็ผมรู้พูดเรื่องธาตุดินน้ำลมไฟนึกกลัวไปทำไมธาตุดินธาตุน้ำธาตุก๊าซก็คือคาร์บอนผมก็แยกมันออกมาจากคาร์บอนกับออกซิเจนออกจากกันซะCO2 นั่นคือคำว่าอ่านให้เต็มความคือคาร์บอนไดออกไซด์ดึงคาร์บอนออกมาซะออกซิเจนต่างหากเอาคาร์บอนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงซะออกซิเจนมันก็เป็นทำให้ช่วยเพลิงติดมันก็สบายโก๋สิโยมก็แค่นี้เองเห็นไหมฮะพอเวลามาอธิบายเรื่องการแยกธาตุให้ฟังก็คนตะวันตกมันไม่แยกกันแบบนี้ใส่ว่าโชว์ก็ไปได้ถุงลมพองๆปอดถ้ามันพองมันตายไปตั้งนานแล้วลุงออกด้วยส่วนมึงแต่5 ขวบ 6 ขวบตายไปตั้งนานแล้วรู้ไหมผมกำลังท้าทายสิ่งนี้ผมกำลังท้าทายองค์ความรู้ตะวันตกโดยชีวิตเป็นเดิมพันหรือเปล่าคิดในด้านนี้หรือเปล่าทำไมต้องเชื่อเข้ามาตลอดเห็นไหมผมกลับท้าทายองค์ความรู้ตะวันตกหน้าวันนี้นาทีนี้ด้วยแล้วจับยัดความกลัวยังไงเป็นโรคเลิกกับทางที่ว่าโรคปอดเห็นไหมครับจนทั้งมีโรงพยาบาลโรคปอดในบ้านเมืองเราอยู่แถวนี้ห่างจากจุดผมนั่งเนี่ยประมาณสักคิดทางตรงนะเดี๋ยวคิดดูประมาณไม่ถึง5 กิโลคิดทางตรงนะเดี๋ยวนี้สี่แยกแครายนี่เองสี่แยกแครายเขตจังหวัดนนทบุรีนะครับโรงพยาบาลโรคปอดพี่สาวผมก็เป็นพยาบาลเขาย้ายสารพัดย้ายตามสามีเขาไปทั้งเยอะแยะถึงจุดหนึ่งก็จะเกษียณที่โรงพยาบาลโรคปอดเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพยาบาลในซ้ำไปพี่สาวผมบอกชื่อก็ได้นางพมวานรุ่งเรืองวัดเดิมก็นามสกุลกับพ่อผมพี่สาวผมก็บอกกันโอเคนะก็แบบมีเชื้อมีเยื่อใยทางด้านหมอเหมือนกันนะครับ แถมลูกสาวแม่ยายก็เป็นพยาบาลอีกแต่คุยไม่รู้เรื่องหรอกทีนี้ ของเขาวิชาการจ๋าใช่ไหมจ๋าจ้าจ๋าจ๋าไอเรามันธรรมชาติจ๋าจ้าจ๋าจ๋าเหมือนกันมันก็คนละขั้วทีเนี้ยก็สนุกดีเหมือนกันคนละขั้วดีเหมือนกันโอเคนะพี่นะเล่าสู่กันฟังชีวิตผมเติบโตกันในครอบครัวหมอนะครับนายแพทย์สุรินทร์ผมพิทักษ์นะครับก็ได้รับทุน
เขาให้ทุนกลุ่มหมอนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวชื่อก็จำไม่เคยแม่นชักแต่มือวันนี้ยังพูดนะเขาเป็นเจ้าพ่อใหญ่ด้วยนะครับในการผลิตเครื่องมือแพทย์นี่เจ้าพ่อใหญ่ด้วยให้รู้ไว้มูลนิธินึกไม่ออกแล้วอย่าไปนึกมันเลยออกยากนะปล่อยมันเอาว่าคุณทะเลนะฮะต่อไปนี้นะครับพืชจะเป็นยาได้เดี๋ยวได้สรุปก่อนนะสรุปกับเรื่องของอาหารการกินนะฮะคุณทีวีนะครับสรุปตรงนี้ว่าลุงงอกบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่ยืนว่าหมูหมากาไก่เป็นภาษาคล้องจองครับปลาซิวปลาสร้อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นก็ไม่ได้พูดถึงช้างม้าวัวควายนี่ว่าเป็นยาหมดหน้าวันนี้เถียงกันเรื่องพืชพืชเป็นยากับพืชเป็นพิษทีเนี้ยก็คือชานี่ไงมันจะออกไปยังไงวะเนี่ยก็เพราะมันก็ยืนตรงนั้นนะก็ยื้อกันอยู่ตรงนั้นนะครับมันยังมีลงออกมาอยู่ตรงกลางอย่าเถียงกันมากนะต่างคนต่างเถียงก็ใช่ไหมคำพูดคำว่าก้อเนี่ยนี่ผมจะไม่หลุดคำนั้นเลยว่าถ้าเราไม่ทักกันมายอมรับเสถียรครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาและพืชเป็นยายอมรับแต่พี่คือธรรมชาติใช่ไหมที่ว่าธรรมชาติเป็นยาเขาก็ตราหน้าว่าธรรมชาติเป็นพิษทีเนี้ยก็สวยทั้งนั้นทั้งเมืองเลยครับแม้ก็พลิกฟื้นขึ้นมาไม่รู้นะถ้าเป็นผมนะเมื่อ 3-4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นมึงออกนะผมจะประกาศเลยฮะใช้ศักยภาพใหญ่โตมากคำนี้ภายใน3ปีประเทศไทยต้องไม่มีเคมีลงสู่พื้นดินโอ้โหถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของลายเซ็นนั้นนะโอ้เสียโอกาสมากครับเสียโอกาสมากเลยครับครับมันไม่ใช่ลุงหงอกอะถ้าเป็นลุงหงอกก็โหถ้าลุงหงอกเป็นเจ้าของลายเซ็นนั่นนะโอ้ผมจะเขียนอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชทุกต้นเป็นยาของประเทศไทยโอ้โหรักษามนุษย์ด้วยเห็นไหมครับรักษามนุษย์ด้วยโอ้โหรอดุงออกไม่รู้ปีไหนที่ว่าเนี่ยยิ่งประกาศตัวตนมาการเมืองไม่ยุ่งอยู่แล้วการมุ่งก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะแล้วแชร์ประเดี๋ยวเดียวนี้นิดหน่อยเนาะท่านก็จะเก็ตอินทูของท่านเองนะเอาล่ะต่อมาก็พืชจะเป็นยาได้น้ำจะเป็นยาได้ตัวเราต้องมีระดับจิตอยู่ในภาวะไหนครับจึงจะทำให้พืชเป็นยาน้ำเป็นยาได้ครับงั้นก็เข้าสู่ภาวะของคำว่าเข้าถึงพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมถ้าบอกว่าพระธรรมนี่มันขีดเส้นยาวสัก100เซนติเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 100%เข้าถึงพระธรรม 25% มีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันพืชคือของแข็งใช่ไหมครับทำเป็นยาได้หมดครับผ่านจิตผ่านจิตพัฒนาเข้ามาใน 100% เข้ามาได้เพียงแค่ 25% มีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันนะครับแค่นี้ใบไม้ทุกใบก็เป็นยาได้หมดเช่นยกตัวอย่างนู่นมีประวัติท่านชีวกชีวกะนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นแพทย์ประจำตัวของพระพุทธเจ้าแต่เวลาพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปณิธานไปคำสอนบอกว่าเป็นเนื้อไปกินเนื้อสุกรถามว่าชีวกชีวกะหายไปไหนวะเนี่ย
แผ่ประจำตัวพระพุทธเจ้าประจำตัวต้องนั่นจริงๆก็คือท่านอนนท์นะคือประจำตัวใกล้ชิดติดตัวแล้วคืออนนท์นะครับนะถูกแต่งตั้งจากพระเจ้าสิมพิสารให้เป็นหมอประจำตัวพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้บริการเด็ดขาดพระพุทธเจ้าพระองค์รักษาพระองค์เองได้แน่นอนนะครับโอ้โหคนระดับนั้น แค่จิตนะแต่พระโสดาบันก็รักษาตัวเองได้แล้วจ้ะจิตพัฒนาครับไปสู่คำว่าระดับสกิทาคามีหรือสกทาคามีก็ได้นะออกเสียงไปตามภาษาบาลีและสันสกฤตแต่ผมถนัดเรื่องของภาษาบาลีหรือเปล่าหรือสันสกฤตไม่ทราบสกิทาคามีบรรลุธาตุน้ำชะน้ำเป็นยาได้เลยนะครับอนาคามีบรรลุธาตุลมใช้ลมใช้อากาศเป็นยาได้เลยครับบรรลุธาตุไฟใช้อะไรเป็นยาตัวนี้ใช้ความร้อนเป็นยาได้แล้วโอเครักษามนุษย์นะรักษาตัวเรานะไม่ใช่รักษาโรคนะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาดนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดทุกกรณีนะฮะคำว่าโรคมันมาจากตะวันตกเขาใส่เข้ามาให้เรากลัวเพราะเขาจะมีพื้นฐานก็จะเข้าใจธรรมชาติของสัตว์โลกคือความกลัวเป็นตัวหลักกลัวเจ็บกลัวตายไงสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายนะครับก็ได้ธรรมชาตินี้ก็มาใส่ความกลัวมั่งเข้าไปกลัวตายกลัวตายแล้วก็จับเชื้อโรคใส่เข้าไปนั่นนะครับโอเคไหมครับพอเก็ตอินทูนะนี่คือภาษาคิกก๊อกของลุงออกก็เล่าให้ฟังในบทบาทลีลาของลุงออกนะครับด้วยกิริยาวาจาเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของลุงออกเป็นเช่นนี้เราคุณโยมโอเคไหมผ่านนะพืชปัญญาก็หวังว่าคงจะจบไปแล้วนะครับต่อมาการที่ลุงออกได้พลังงานบริสุทธิ์มาลุงออกใช้เวลาในการเล่นกับแสงในตาถึง3ปีแบบเล่นมันทุกวันทุกเวลาจนมั่นใจแล้วรู้แจ้งแล้วจึงมาบอกให้พวกเราเจ้าคอยฟังใช่ไหมครับ Yes จบไหมเล่นกับมันจนกระทั่งมันกับเราพอจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ประมาณนั้นผ่านหมดจนท่านไปเจอคำว่าใสครับนั่นเหนือกว่าทุกอย่างใช่ไหมครับเป็นเจอคำว่าสายนะก็เลยใช้แทนค่าจิตบริสุทธิ์จิตคือความสว่างนี่ก็คือจิตนั้นก็ให้นิยามคำว่าจิตไว้ว่าจิตคือความสว่างจะเห็นได้ในตาขณะที่เรานั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางของความมืดนี่ภาษาตายของลุงออกพูดมาเกินกว่า20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับนะใครก็มีความสว่างก็ตามไปมันจะมีภาวะสภาวะหนึ่งที่มันจะรู้เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆในตาเห็นสีไปด้วยนะเล่นกับสีพวกนี้นะครับเล่นกับการมองเห็นอ๋อนี่เหลือเขาเรียกว่าเทวดานี่เหลือเขาเรียกว่าเปรตนี่เขาเรียกว่าสุรกายนั่นเหลือเขาเรียกว่านรกนั่นคือเขาว่า เราว่าถูกไม่มีหาอะไรเลยแน่ไปนู่นเลยนะครับอ๋อนี่เหลือเขาเรียกว่านรกนั่นเหลือเขาเรียกว่าสวรรค์ไม่มีหาอะไรเลยมันนี่คือบรรลุหมอแปลว่ามันรู้เห็นเอาเถอะก็ไม่ว่าอะไรกันนะพระไตรปิฎกไม่ผิดหรอกครับบอกให้ทราบนะครับในเรื่องสารสิบผมไม่ผิดนะครับแต่หน้าวันนี้มีคนมาตีแตกแล้วจ้ะก็คือนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับต้องชื่นชมพระพุทธเจ้านะครับตรงนี้ในการที่อัดเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของอัดคำว่าเทวดาครับเทวดา6ชั้นพรหม16ชั้นและอรูปพรหมอีก4ชั้นผมใช้ว่าอัดนะฮะอาตนะครับไปนะก็ผ่านภาวะว่าพวกนี้ออกมาสารภูมินั่นเองนะครับเด็กอายุ13ปีฟังอยู่นะคะโอ้โหนี่ผมชอบจังนะรุ่นนี้แหละครับกำลังแต่งหนุ่มและสาวครับต้องคอยดูนะครับก็เพราะอย่างนี้นะผมจะห่วงรุ่นเกิดที่หลังๆเนี่ยการใช้ภาษาของผมก็จะระวังเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะมากนะครับผมจะระวังเป็นพิเศษในส่วนตัวผมนะครับเพราะผมต้องการให้เด็กรุ่นหลังเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37
ผมขีดเส้นไม่เรียบร้อยแล้วเพราะมันไม่มีอะไรมาขีดเส้นระหว่างช่วงวัยแต่ละคนก็รู้ว่าเด็กรู้ว่าวัยรุ่นรู้วัยทำงานรู้ว่าวัยแก่รู้วัยชรารู้ว่านอนติดเตียงรู้หมดแล้วพวกนี้ไม่มีใครมาขีดเส้นผมเนี่ยเกิดมาเพื่อขีดเส้นให้กับมนุษยชาติของโลกใบนี้เด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปีสองพันเด็กรุ่นนี้นะครับผมบอกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะจำด้วยครับอัจฉริยะนะแล้วก็จะมีความเป็นอริยะติดในตัวมีออกมาได้เลยครับตรงนี้มีตัวเขาเลยนะครับบอกให้ทราบท่านทุกคนนะครับความเป็นอริยะเขาจะติดตัวมาทุกคนความเป็นอริยะความเป็นอัจฉริยะคือเขาจะเรียนรู้ได้ไวรับรู้ไวรู้เข้าใจไวโอเคไหมแล้วเขาจะไปโยงใยกับสิ่งอื่นได้ไวและบูรณาการกันเป็นเด็กที่มีความเป็นอัจฉริยะแต่มีลุงหมอเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็มาพยายามมอบความเป็นอริยะกับเขาไปด้วยในเวลาเดียวกันผมเชื่อมาในส่วนตัวผมมากนะครับเขาจะมารู้จักลุงหมอในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อวันหนึ่งมันเจออยู่แล้วครับหนีไม่พ้นอยู่แล้วลุงออกสุขภาพอนาคตหนีไม่พ้นอยู่แล้วล่ะครับเพราะผมจะรู้ว่าเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องของมนุษยชาติตั้งแต่เริ่มเกิดถึงจนกระทั่งตายผมจะรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ต้องมีการทำงานเพื่อคนทุกๆรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็มาฟังลุงออกก็พยายามให้เข้าใจ โอเคไหมครับผมจะเข้าใจทุกๆรุ่นกันแล้วกันโอเคนะก็เพราะเข้าใจเขาเนี่ยแล้วก็ใช้ภาษาเราเนี่ยใส่เขาให้เขาเข้าใจตามเราที่เราพูดถึงกันเสมอๆนะครับโอเคนะจบเนาะคุณปานาธิปาตาเวนมณีสิขาประทังสัมมาทิยามิห้ามข้าวสัตว์กินได้ไหมพี่กินสัตว์นี่คือตัวสัมมุทัยที่แท้จริงไอ้ที่กินเนี่ยคือตัวสัมมุทัยให้สัตว์ตายเห็นไหมงงไหมพี่สัมมุทัยเนี่ยฮะเป็นตัวที่ทำให้สัตว์ตายทุกวันเนี่ยคือตัวสัมมุทัยต้นเหตุของการที่ทำให้สัตว์ตายเพราะว่าไปกินสัตว์โอเคไหมพี่งงไหมครับโอ้โหพูดสองคำก็เช็ดแล้วโถถ้าผมไม่กินสัตว์ผมจะไปฆ่าไปทำไมสัตว์ก็เพราะผมกินสัตว์ผมถึงฆ่าสัตว์มากินเป็นอาหารเห็นไหมครับทีนี้คนไม่ฆ่าสัตว์เขาก็มีอยู่ในสิ่งในโลกใบนี้หนึ่งในนั้นคือพระสงฆ์ไงครับไม่ฆ่าสัตว์เออแม้กระทั่งยุงเขาก็ไม่ฆ่านะหรือเขาฆ่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเป็นนอนค้างคืนค้างวันกับพระสงฆ์เท่าไหร่พูดแทนพระสงฆ์เอาไว้เฉยแล้วกันโอเคไหมครับเข้าใจไหมคิดให้ลึกไปนะพระสงฆ์ไม่ฆ่าสัตว์ถามว่าพระสงฆ์ขบฉันสัตว์ไหมครับทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้ามทีนี้มันก็ไปต่อแล้วทำไมไอ้ตัวนั้นถึงสวนจังไอ้ตัวนั้นที่มันเป็นคู่กรณีพระพุทธเจ้าชื่ออะไรนะคู่ตัวนั้นงั้นตั้งแต่วันเกิดมาแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะครับเขาเรียกมันพระเหมือนกันนะแต่หลวงไม่เคยเรียกมันพระเลยหรือไงชื่ออะไรโยมไอเทวทัตโอเคไอเทวทัตโอเคไหมครับผมไม่เคยเรียกมันพระนี่เลยไอเทวทัตนั่นนะครับผู้จริงๆไอเทวทัตเป็นคำถามให้กับพระพุทธเจ้าให้กับศรีธานีหาคำตอบจำเลยครับก็เป็นคู่กันนะฮะเหมือนสามีภรรยานี่ครับด่าไปละกันมาคือคำด่าคือคำถามไว้ก็จบเลยนี่ใช่ไหมคำด่าเขาคือคำถามเราคิดอย่างนั้นสิครับมันนึกไม่ทะเลาะกันเออคิดได้อย่างรู้ออกไปนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีพิษภัยใครก็คือตรงนี้เพราะเราพลิกขั้วจากเอาคำด่าเขาเป็นคำถามแล้วก็จบแล้วก็จะไปต่อกรด้วยสิครับเออเข้ามาหนึ่งอย่าไปอยู่นิ่งเอาไว้ถ้าเข้ามาหนึ่งแล้วไปหนึ่งเข้ามาอีก2ถ้าเราไปอีก2เขาเพิ่มอีก5ทีนี้กระโดดเลยเป็น5เลยเข้ามา5เราไป3เข้ามาอีก10เห็นรู้ใช่ไหม
หยุดที่ตัวเราสรุปแล้วครับหยุดที่เราหยุดที่เราคุณโยมทุกอย่างจะหยุดเองความนิ่งหรือความหยุดจะสยบความเคลื่อนไหวนี่ก็คือปรัชญาจีนนะครับบางทีความนิ่งหยุดความเคลื่อนไหวคนนี้เข้าใจตัวนี้ก็จะรู้ว่าพลังงานยุคสมัยก่อนผมติดยอมรับว่าติดนะฮะแล้วก็เหยทีวีด้วยครับซื้อมาใหม่ขาวดำยี่ห้อเนชั่นแนลเวลาเปิดก็รูดม่านแล้วโอ้โหเหอนาราคาเท่าไหร่วะนี่ยุคนั้นจะเป็น 2,000 หรือ 1,800 บาทหรือ 2,000 บาทนี่ครับเหอกันโอ้โหแค่ขาวดำนะติดหนังเรื่องขบวนการเป่าเปียวจำมันแม่นเลยขบวนการเป่าเปียวหนังเรื่องนั้นเขาจะพูดถึงแท่งอัมพันนะครับแท่งอัมพันแท่งอัมพันนะครับเขาเอาหนังวัวหนังควายเข้ามาถูกับแท่งอัมพันจะมีเสียงดังก็เหมือนกับสีซอนะครับเขานึกถึงใครก็ตามปลายทางที่เขานึกนี่นะครับดิ้นปับ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 เหมือนอะไรเหมือนปลาถูกค้อนปักปักปักกันนั่นคือเรื่องจิตพี่คนเขาพัฒนาได้เขาทำได้จริงๆนะครับเรื่องจิตจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปชี้ชั่วตาในการที่จะให้ร้ายผู้คนนะครับรู้จักลุงหงอกต้องบอกว่าห้ามดูถูกห้ามเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราคำพูดนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนเพราะผมจะรู้ศักยภาพของพระอรหันต์จิกกผมจะรู้ภาวะนั้นเห็นไหมครับว่าหนังก็มีจิกกเนาะให้ได้ดูกันคนบ้านเมืองเราก็ต้องขอบคุณคนที่เขาเอาหนังพวกนี้มาฉายให้ดูไม่รู้จะเป็นช่องไหนผมก็ไม่ได้จวงจำนะครับต้องขอบคุณเขาให้มาอยู่ในบรรยากาศของคนไทยซึ่งมีคนจีนอยู่เยอะแยะมากมายกายกองก็เลยมาสื่อสารกันเพราะฉะนั้นไทยกับจีนก็เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนะครับความจริงมนุษย์โลกก็เป็นมาจากที่เดียวกันก็คือเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและมิตรพุทธเหมือนกันนะเหมือนกันหมดนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นความเชื่อนั้นมันแตกต่างกันยึดเอาความเป็นมนุษย์เข้ามาเป็นตัวหลักจึงจะคุยกันรู้เรื่องทั้งหมดนะครับเอาความมนุษย์มาเป็นตัวกลางในการพูดคุยกันเดี๋ยวศาสนามาวางแล้วมันทะเลาะกันโอเคไหมครับก็แปลว่าเข้าใจศาสนาแล้วเข้าก้าวข้ามศาสนาให้ได้แล้วทุกคนจะปลอดโปร่งโลกเบาสบายเราต้องเข้าใจศาสนาเมื่อเข้าใจแล้วจะแบกทำไมวะเนี่ยมันเข้าใจแล้วทั้งหมดพอก้าวข้ามความเข้าใจซะตรงนั้นนะครับมันจะก้าวข้ามมันเองฮะโดย common sense ของเราผมเลยจับมารวมซะสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าวจับมารวมที่เดียวกันก็เรื่องราวของมนุษย์นี่เองทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างกตาเลยนะครับเรามาพูดกันเรื่องมนุษย์คุยกันนะนี่ครับภาษาที่ว่าคือภาษาพระอรหันต์ที่จังรังสรรค์ให้เราพูดจากันนะครับภาษาไทยนี่คือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์แล้วก็ได้นำมาต่อเติมเสริมแต่งให้เป็นกอไก่ถึงงอนกฮูกโอเคไหมครับมีสระอีอีโอมันมีวรรณยุกต์ให้พูดคุยกันนั่นคือภาษาของพระอรหันต์ที่พระองค์ได้รังสรรค์ปั้นแต่งภาษาไทยมีทั้งกราบมีทั้งกลอนนะให้รู้ไว้มีทั้งกลอน4สุภาพมีทั้งกลอน8นะครับใครเล่นกลอนไหนก็เชิญนะครับภาษาไทยเนี่ยครับมันหลายหลากมากนะครับนะใครติดในรูปแบบไหนก็เชิญได้อัธยาศัยนะครับก็ขอให้บอกลูกศรหลานนะครับภาษาไทยเป็นภาษาของพระอรหันต์นะครับลูกนะเพราะฉะนั้นจะพูดทีต้องระวังหน่อยนะครับไม่ใช่หลวมปากแล้วก็พูดพลาดๆไม่ใช่นะครับต้องเตือนลูกหลานไว้ทุกคนนะครับพระอรหันต์ขอฝากเอาไว้หน่อยครับผมไม่สามารถไปบอกกับลูกหลานท่านนั้นได้หมดนะครับก็บอกพูดผ่านท่านนั่นนะครับไปการที่ลุงออกได้พลังบริสุทธิ์มาลุงออกใช้เวลาในการเล่นกับแสง